สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Study Valley Lakeside Village กันอีกครั้งนะคะและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเทศกาลงาน Study Valley Fair นั่นเองเย้ และมาดูกันสิว่างานเทศกาลนี้เนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านที่อยู่บน Lakeside มาร่วม Enjoy ด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมนะคะวัตถุดิบมากมายเลยสำหรับไปประกวดในงานเทศกาลด้วยเนี่ยฮะไม่รอช้าเรารีบไปกันเถอะทุกคนตื่นเต้นจังอ่ะไม่รู้ว่างานเทศกาลเนี่ยแบบว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยฮะการรวมตัวของทั้งสองหมู่บ้านนั้นจะต้องแบบว่ายิ่งใหญ่มากแน่ๆทุกคนเข้างานกันเถอะก็ตอนนี้เราอยู่ที่งานเทศกาล Study Valley Fair แล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเราเข้ามาเนี่ยทางเข้านะคะเราก็จะเจอกับช็อปซึ่งช็อปเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าสะสมโทเค็นสตาร์โทเค็นนะคะเพื่อมาแลกของนั่นเองรวมไปถึงความพิเศษของงานนี้เนี่ยก็จะมีสตาร์ดอมให้เราเนี่ยเอาสตาร์โทเค็นมาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะใช้สตาร์โทเค็น 2,000 เหรียญแล้วก็เราจะแลกหุ่นไล่กาด้วยนะคะใช้800นั่นเองและทีนี้เนี่ยทีเด็ดของงานนี้นะคะก็จะเป็นเกมนะคะเขาก็จะมาตั้งบูธแต่ละบูธนะคะอันนี้ก็จะเป็นบูธสำหรับแลกเปลี่ยนเหรียญสตาร์โทเค็นนั่นเองนี่ค่ะก็ถ้าใครมีเงินเยอะก็แนะนำมาบูธนี้เลยซึ่งเราจะไม่แลกเงินเราจะไม่ซื้อเหรียญสตาร์โทเค็นกันนะคะแล้วก็จะเอาเงินแล้วเนี่ยไปลงทุนสะสมแต้มเล่นเกมแล้วก็สะสมสตาร์โทเค็นกับการที่เราเนี่ยเข้าไปเล่นบูธสำหรับอะไรยิงเป้านะคะแล้วก็บูธข้างล่างก็คือบูธตกปลาด้วยนั่นเองนี่ก็คือใครเนี่ยอยากจะสะสมนะคะเหรียญสตาร์โทเค็นเนี่ยก็มายัง3บูธนี้ได้เลยนะคะมีเงินก็ไปทางนี้ไม่มีเงินก็นี่ไงเอาความสามารถนะคะมาแลกเปลี่ยนแบบเป็นแต้มนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็มีในส่วนเพิ่มเติมก็คือคลินเนี่ยเอาอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมาแบบเปิดโชว์ด้วยนะคะก็จะมีดาบแล้วก็มีพวกบาร์ต่างๆนะคะที่เขาเนี่ยตีขึ้นมาเองที่ล้อมเข้ามาเองด้วยซึ่งขอคุยกับคลินก่อนนะคะโหคลินงานดีมากเลยนะคะและซึ่งมาข้างล่างอีกนะคะก็จะเป็นเต็นท์เกี่ยวกับดูดวงนั่นเองใครที่อยากมาดูดวงเนี่ยก็สามารถมาแวะบูธนี้ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบว่ามาดูดวงกันนะนี่เริ่มเลยการที่เราจะดูดวงเนี่ยเราต้องเสียเหรียญจำนวน100เหรียญในการทำนายดวงนะคะเอาละเริ่มและดวงในวันนี้คืออ๋อใช่ฉันเห็นคุณที่ชายหาดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยคุณเดินไปหาเลนนี่และพูดอะไรตลกและดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสนิท กับป้าเลนนี่แล้วนะคะตอนนี้ฉันเห็นคุณกับเอียนอยู่ในทุ่งหญ้าคุณดูมีความสุขนะเดี๋ยวอยู่ในทุ่งหญ้าตอนไหนฉันไม่ได้ชอบเอียนจ้าฉันไม่ได้ชอบเอียนลูกบอลคริสตัลเคลื่อนตัวไปแล้วคุณกำลังต่อสู้มีบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวดึงคุณลงสู่ความมืดแต่ดูเหมือนว่าคุณพร้อมที่จะเผชิญมันแล้วเฮ้ยลูกบอลคริสตัลได้จางลงแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่ฉันทำได้ทั้งหมดเนี่ยก็สิ้นสุดแค่นี้นะเด็กน้อยโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยที่ทำนายอนาคตหรือเปล่านะไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะสร้างเราจะเปลี่ยนแปลงโดยมือของเราเองค่ะเราจะไม่เชื่อหมอดูบอกแล้วมาดูทำไมเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเพียงจำไว้ว่าอนาคตเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดอย่างตายตัวสิ่งที่ฉันบอกคุณในวันนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะลาก่อนโอเคเราจะเปลี่ยนแปลงมันด้วยมือเราค่ะแล้วก็จากนั้นเมื่อเราดูดวงเสร็จเนี่ยเราไปแวะบูธอื่นกันดีกว่าเนาะว่ารอบๆนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะโหตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะ
โอ้แล้วก็มีคอกสัตว์นะคะมีน้องหมูน้องวัวแล้วก็น้องไก่ให้เราแบบว่ามาเยี่ยมชมความน่ารักของน้องๆนี่ฮะนี่มีน้องแจ๊ดกับน้องวินเซนต์นะคะดูไม่ขาดเลยแล้วก็โอ้นี่ตรงนี้เนี่ยของแอนดี้ของแอนดี้ก็จะมีของที่เขาแบบเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกเองด้วยนะคะโหแต่ละคนเนี่ยพกของดีมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวรวมถึงเราด้วยเราขอใส่ของของเราไปก่อนดีกว่าซึ่งวันนี้เรามีของดีคือหินรุ้งนั่นเองเราจะวางไว้ตรงกลางเลยของดีต่อมาก็คือนี่เมลอนนี่ก็คือเครื่องดื่มมึนเมาแล้วก็แยมแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็นี่เมเปิ้ลไซรัปแล้วก็เจ้าปลานี้นะคะที่เราตกแบบก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เอามาก่อนแล้วก็มีชีสแล้วก็มีมายองเนสด้วยนั่นเองเสร็จแล้วนะคะสำหรับที่วางผลผลิตของเรานะคะจากนั้นขอแวะทางด้านบนก่อนเพราะว่าก่อนเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่าทางนี้เนี่ยสามารถไปได้ด้วยนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชาวบ้านในหมู่บ้านลิสไซนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นก่อนลงมอลลิสไซเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแค่แบบว่าเตาปิ้งย่างเบอร์เกอร์นะคะเตาปิ้งย่างอาหารให้เราเนี่ยได้มาลิ้มรสเบอร์เกอร์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านก็มากันแบบครบเลยนี่ไงก่อนที่ยังไม่ลงมอดก็จะมีแค่เตานี้นะคะก็ถ้าเรากดปุ๊บแล้วก็จะได้กินเบอร์เกอร์แสนอร่อยเลยแต่ว่ามีเพิ่มเติมคือเหมือนข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็มีเฮ้ยมีขายอาหารด้วยเหรอเนี่ยจากร้านอะไรนะคะจากร้านของบิก้านั่นเองว้าวกัดเอ็กบิก้าหุ้ยสุดยอดเลยโหการคอลแลบนี้คืออะไรกันนะเดี๋ยวขอมาดูอาหารก่อนโหอาหารขายเยอะมากยินดีต้อนรับสู่ร้านของกัดและบิก้านั่นเองนะโหรายการอาหารนี้แบบว่าชวนน้ำลายไหลมากเลยอะหิวเลยนะคะเอ้ยน่ากินมากมากเลยมีปลาทอดนะคะแล้วก็มีขนมจีบใช่ไหมนะติ่มซำนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆมีไอติมมีสลัดมีหูมีเยอะเลยมีสปาเกตตี้ว้าวต้มข่าไก่ก็มีนะคะต้มข่าแล้วก็ข้างล่างเป็นคัวสลอมีทาโก้โอ้น่ากินมากนะคะแต่ละอาหารก็ให้แบบว่าพลังงานสูงแล้วก็มีแบบว่าค่าสเตตัสติดมาด้วยดีจังเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะขอไม่ซื้อเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวเชียวชาวสวนไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะแล้วพอเข้าไปข้างในก็เป็นเตาย่างเหมือนกันพอกดปุ๊บก็ได้เบอร์เกอร์รับประทานก็คือกินเหมือนกันนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีแบบมีอาหารแจกด้วยหรือนี่ว้าวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านข้างบนนะคะเป็นอะไรที่แปลกมากคือชาวสวนไม่เคยเห็นเลยนะคะซึ่งข้างหน้าก็คือผลไม้แปลกนะคะเราสามารถหาซื้อต้นผลไม้ได้จากกิมปอยนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ซื้อนะเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ก่อนตรงนี้ก็ผลผลิตต่างๆนะคะอันนี้ก็ปลาจากด้านบนนะคะก็สามารถตกได้นะคะเราก็สามารถตกได้เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนนี้คือชาวบ้านก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปนะคะก็เป็นบรรยากาศอุ๊ยพ่อหนุ่มสุดหล่อจูนมาทำอะไรตรงนี้คนเดียวนะซึ่งหนุ่มจูนเนี่ยเขาบอกไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแบบขอมางานแบบเงียบๆโอเคไม่เป็นไรและในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการจัดแสดงว้าวฟักทองหรอแล้วก็มีแบบว่านักท่องเที่ยวมาร่วมเยี่ยมชมงานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือฟักทองยักษ์ใช่ไหมโอ้โหฟักทองเต็มไปหมดเลยแล้วเฮ้ยน้องน้องขี่อะไรอ่ะน้องขี่ม้าเหรอเป็นนักท่องเที่ยววี่วี่น้องแบบสนุกอยู่คนเดียวนะคะแล้วพอมาด้านบนก็ไม่มีอะไรแล้วในส่วนนี้เด็กๆก็มาสนุกนะคะนี่น่าจะเป็นแบบ
คอกม้าแต่ม้าอยู่นู่นแล้วม้าหายไปไหนนะคะนี้ดูอะไรกันเอ่ยเอาละในส่วนนี้ก็สำรวจครบแล้วเราไปประกวดผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของเรากันเถอะในหมู่บ้านพาริแคนทาวน์กันเริ่มจากคุยกับลุงเลวิสเลยนะคะว่าลุงขอเริ่มงานเลยนี่ตื่นเต้นน่ะไม่รู้ว่าคัสซีนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่ฮะไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มเนื้อเรื่องของริซไซเพิ่มมาด้วยหรือเปล่านะหลังจากที่เขาเนี่ยดูจบแล้วก็ประกาศผลนะคะนี่เป็นไงนี่ของชาวสวนเองค่ะคุณลุงเลวิสเป็นไงบ้างดูนานหน่อยเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขาแบบตั้งใจมาให้ดูกันเยอะแยะมากมายนะเอาผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนเนี่ยมาสู้กันโอ้เดินเหนื่อยหน่อยนะคุณลุงแต่ของเรามั่นใจเลยว่าของเราเนี่ยหลากหลายกว่าเยอะเลยนี่รับประกันเลยคุณลุงดูจบยังคุณลุงอุ้ยตื่นเต้นน่ะน่าจะดูจบแล้วนะคะไม่มีการโกงใช่ไหมที่เนี่ยไม่มีการโกงใช่ไหมเอาล่ะประกาศผลเถอะเร็วๆๆตื่นเต้นน่ะเฮ้ยเราไปดูผลกันเฮ้ยเราได้ที่1เย้คะแนนรวมเนี่ยทั้งหมด96เต็ม100สุดยอดแล้วเราก็ได้รับ 1,000 สตาร์โทเค็นเพื่อใช้ในการจับจ่ายในงานนี้ด้วยว้าวและอย่าลืมทำความสะอาดนะอุ้ยในพื้นที่จัดแสดงเนี่ยค่ะไม่ลืมไม่มีแบบคัสซีนนะทุกคนก็โอเคเพราะว่าเราคิดว่าแบบพอเนื้อเรื่องของดีไซน์เพิ่มเข้ามาก็แบบอาจจะมีคัสซีนเพิ่มเติมแต่ก็ไม่มีนะคะก็เป็นการประกาศรางวัลปกติเลยไม่มีอะไรมากมายนะหลังจากนั้นเราได้ 1,000สตาร์โทเค็นแล้วเราขอเก็บอีก 1,000 โดยการที่เราไปตกปลาก่อนนะทุกคนอ้อเราลืมไปมีบูธสำหรับเสี่ยงดวงด้วยนะก็คือให้เราทายนั่นเองเนี่ยค่ะก็แลกเงินเพื่อมาเสี่ยงดวงอ่ะแหละแลกเงินจากด้านนี้นี่แลกเงินจากอันนี้อ่ะแล้วก็มาเสี่ยงดวงได้นะคะสำหรับใครที่มั่นใจว่าเราเนี่ยดวงแข็งจริงๆอ่ะแล้วเราเนี่ยไม่เสี่ยงดวงเราขอแบบนี่ด้วยความสามารถของชาวสวนชาวสวนขอตกปลานะคะชาวสวนเลือกตกปลาซึ่งการตกปลาเนี่ยก็50เหรียญในการเข้าตกปลาครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เราก็จะตกปลาไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเล่นยิงเป้าไปเรื่อยๆนะคะจนได้อีกประมาณ 1,000 กว่าเพื่อที่จะซื้อสตาร์ดรอปเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนสตาร์ดรอปแล้วก็หุ่นไล่กานั่นเองเนี่ยค่ะซื้อไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องเก็บสตาร์โทเค็นเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะโอเคเอาละทุกคนดูเหมือนว่าตานี้นะคะจะเป็นตาสุดท้ายนะคะสำหรับการสะสมเหรียญสตาร์โทเค็นนั่นเองนะคะมาลุ้นกันว่าคะแนนเนี่ยจะถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าโอ้เฮ้ยเกินด้วยซ้ำนะคะตอนนี้เรามี 3,000 กว่าสตาร์โทเค็นแล้วเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนสตาร์ดรอปแล้วก็หุ่นไล่กากันเถอะโอ้ยมีคนบล็อกทางไงคะไปได้แล้วดิคะมาแล้วก็เข้าร้านค้าแลกเปลี่ยนแล้วก็แลกเปลี่ยนสตาร์ดรอป yesในที่สุดชาวสวนก็ได้ energy เพิ่มอีก1ผลก็คือผลของ Star Drop เพื่อช่วยเพิ่ม Energy นี่เองเย้ เรียบร้อยนี่ฮะจากนั้นแล้วก็ซื้ออีกนี่เป็นหุ่นไล่กาตอนนี้เหรียญเหลือนะคะเอาเป็นว่าเราซื้อกาแฟหรือแก้วฟ้าดีกว่านี่เป็นคนชอบกินกาแฟนะคะก็เลยเลือกเบิ้ลเป็น Triple Espresso เลยนั่นเองนี่แล้วก็บรรยากาศงานนะคะก็มีแค่เท่านี้เลยตรงนี้ก็ปกตินะก็จะมีแบบเอ้ยวิเซบี้กับมีแซมนะคะยืนดูดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะน้องๆแล้วก็
ตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย